ดูแวบๆอาจมีหนาวนะคะเอ๊ะใช่ไหมไอ้อย่างนี้เลยนะคะนึกว่าจอห์นเลนนอนตัวจริงมาเล่นกีตาร์เพลง Love Me Do หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเปี๊ยกจริงๆค่ะทรงผมใส่แว่นตาความสูงแถมเล่นกีตาร์เหมือนกันอีกนะคะก็เลยต้องแซวกันหน่อยว่านี่คือสุรศรีเลนนอนหรือเปล่านะคะแต่จริงๆคือพี่สุรศรีอิทธิกุลนี่แหละค่ะมาพร้อมกีตาร์ตัวเก่งจัดเต็มเมดเล่เพลงดัง The Beatles นะคะพร้อมกับเพื่อนศิลปินลายครามและยังปรากฏตัวในฐานะแฟนเพลงตัวยงด้วยพอทย้อนไปนู่นเลยค่ะปี2537เจ้าของเพลงดังปราสาททรายนะคะเคยทำอัลบั้มชุดพิเศษขึ้นมาเลยชื่อว่า The Beatles Profile by สุรศรีค่ะนำเพลงดังของวงสี่เต่าทองมาเรียบเรียงดนตรีร้องใหม่คือตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าทำเอามันนะคะยอดขายไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าอินเนอร์มาเต็มค่ะต้องการอุทิศให้กับวงดนตรีในดวงใจก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ต่างจากวันนี้นะคะที่แฟนเพลงทั่วโลกร่วมฉลองวาระสำคัญของวงสี่เต่าทองด้วยการปล่อยบทเพลงสุดท้าย Now and Then ค่ะนำเทคโนโลยี AI มาปลุกตำนานเสียงร้องของจอห์นเลนนอนนะคะรวมถึงมีการปล่อยสารคดีสั้นความยาว12นาทีออกมาด้วยที่ว่า12นาทีเนี่ยก็จะเล่าที่มาที่ไปของบทเพลงชุบชีวิตตำนานวงสี่เต่าทองซึ่งในงานน่ะได้เห็นการรวมตัวของแฟนเพลงชาวไทยหลายเจเนอเรชันเลยนะคะมาแบ่งปันความหลังกับวงดนตรีที่ได้ชื่อว่ามีอิทธิพลมากที่สุดกับโลกใบนี้อีกวงหนึ่งเลยค่ะบีเทิลที่ทำให้ผมถึงกับต้องไปเรียนดนตรีเลยในที่สุดเพราะว่าการพัฒนาดนตรีของบีเทิลตั้งแต่ชุดแรกไปถึงชุดสุดท้ายนี่เห็นเลยว่ามันมีความก้าวหน้าตลอดเวลาทั้งทางด้านดนตรีและในด้านการแต่งเนื้อเพลงนะไม่ว่าจะเป็นจอห์นเลนนอนหรือพอลแมคคาร์ทนีย์สองคนที่เป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างจะเก่งมากในทางนี้นะพอมันมีเครื่องดนตรีเข้ามาแล้วก็มีการร้องประสานเสียงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกเป็นของใหม่แล้วก็บุคลิกการแต่งตัวไว้ผมอะไรนี่โอ้โหมันใหม่หมดเลยแล้วคิดว่าผู้ฟังก็คงคิดเหมือนกันหลายๆคนแล้วก็เลยติดตามบีเทิลส์มาคือวงการเพลงโลกเนี่ยยังคงถกเถียงกันเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกัน AI บ่อยๆเนี่ยนะคะขอบเขตว่าแค่ไหนถึงจะไม่ก้าวก่ายเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าการนำเทคโนโลยีมาปลุกตำนานวงสี่เต่าทองผ่านการแยกเสียงร้องของจอห์นเลนนอนและเสียงกีตาร์ของจอร์จแฮร์ริสันค่ะที่เคยอัดเสียงเดโมเอาไว้ตอนนั้นเขาอัดกันแค่เล่นๆเองนะคุณผู้ชมช่วงปลายยุค70ค่ะแล้วก็มีการเอาภาพฟุตเทจเก่าๆมาเนรมิตรวมให้4สมาชิกเนี่ยกลับมายืนด้วยกันแบบนี้เล่นดนตรีด้วยกันอีกครั้งในมิวสิกวิดีโอเพลงนะคะทั้งหมดผ่านการเห็นชอบของสมาชิกที่เหลืออยู่รวมไปถึงคุณโยโกโอโนะนะคะก็เป็นคู่ชีวิตของคุณจอห์นเลนนอนก็เป็นคนนำเดโมเพลงนี้มามอบให้กับเพื่อนๆของจอห์นเองกับมือค่ะซึ่งถ้าเราย้อนกลับมามองวงการเพลงไทยบ้างเรื่องของลิขสิทธิ์อาจยังเป็นข้อจำกัดใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ AI มาคืนชีพให้ตำนานศิลปินรวมไปถึงบทเพลงที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอย่างวงสี่เต่าทองที่กำลังทำอยู่นี่ล่ะค่ะถ้าให้พี่คิดว่ามันน่าจะติดด้วยเรื่องลิขสิทธิ์อย่างพี่ไปเห็น AI อันนึงอ่ะของประเทศอะไรไม่รู้อ่ะโปรแกรมเนี่ยเขาสามารถทำเสียงเฟดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยคนจีนเนี่ยร้องเป็นเสียงเฟดดี้ได้ร้องแบบภาษาจีนแต่เหมือนเนี่ยเฟดดี้เนี่ยมาร้องเองโอ้มันก็น่าตื่นเต้นนะฮะเราฟังแล้วเฮ้ยมันเฟดดี้เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รอการพัฒนาแต่ครั้งนี้อย่างเมืองไทยสมมุติว่าเราติดต่างนะฮะพี่ต้อยใส่ตาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราทำเพลงใหม่แล้วพี่เป็นเพลงพี่ต้อยร้องอ่ะมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนแต่ด้วยการที่มันจะต้องผ่านขั้นตอนลิขสิทธิ์ชื่อเสียงหรืออะไรโอ้โหมันมากมายมันก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะวงการเพลงตอนนี้มันก็ไม่ได้เพื่อฟูแบบว่าทำแล้วได้กำไรเป็นล้านก็เป็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในปัจจุบันอยู่ว่าปัจจุบันนี้มันมีซอฟต์แวร์เหล่านี้ที่เราสามารถที่จะ extract เสียงร้อง extract เสียงเครื่องดนตรีบางเสียงแล้วเอาเสียงเหล่านั้นมาใช้ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันว่าเราจะสามารถที่จะนำเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ยังไงคืออย่างที่ผมบอกมันเป็นดาบสองคมนะมันจะใช้ในทางที่ผิดแล้วกลายเป็นแบบทำสิ่งเรียกว่าเป็นจังออกมาก็ว่าได้เป็นขยะออกมาก็ได้หรือเราเอาจะสิ่งเหล่านี้มาใช้ในแบบสร้างสรรค์ก็สามารถทำได้
ค่ะบทเพลงที่ให้กำลังใจหลายๆคนนะสอนให้เราอยู่ยังไงกับโลกใบนี้ซึ่งในวาระสำคัญของวงสีเต่าทองค่ะในไทยมีการจัดงานเป็นนิทรรศการเฉลิมฉลองผ่านบทเพลงสุดท้ายของ The Beatles เหมือนกันนะคะผ่านงาน The Last Beatles Song Now and Then ค่ะก็มีกิมมิกอย่างการจำลองทางม้าลายแบบเดียวกับในภาพหน้าปกชุด Abbey Road ให้แฟนเพลงได้มาถ่ายรูปนะคะและการรวบรวมผลงานเพลงในตำนานให้แฟนเพลงได้ฟังจัดแสดงยาวๆจนถึง23พฤศจิกายนคุณผู้ชมสนใจไปได้ที่ชั้น1 Central World ค่ะ